ทางเหนือไม่ติดเสียบันดับของประเทศไทยแต่เมื่อวานนี้ศาลปกครองเชียงใหม่อ่านคำพิพากษาซึ่งมีคำพิพากษาฟ้องหมายถึงคำฟ้องตั้งแต่อดีตนายกเรพอดเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นกรณีที่นักวิชาการรวมถึงองค์กรเอก,กชนยื่นฟ้องนายกประยุทธ์จันโอชาและกรรมการสิ่งแวดล้อมเมื่อเมษายนปีที่แล้วเกี่ยวกับฝุ่นพิษภาคเหนือที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรง และถูกเพิกเฉยจากรัฐบาลสายปกครองเชียงใหม่เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาว่านายมตรีในขณะนั้นรวมถึงกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขณะนั้นละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและกำหนดมาตรการให้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพโดยให้นายมตรีและกรรมการสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ส่งต่อมาถึงนายกปัจจุบัน เศรษฐาทวีสินจะต้องกำหนดมาตรการหรือจัดทำแผนฉุกเฉินให้เสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษาถึงที่สุดท่านผู้ชมอันนี้คือผลต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วปีที่แล้วศารปกครองมีคำพิพากษาว่าละเลยล่าช้าแล้วสั่งการกำหนดมาตรการให้รัฐบาลจัดทำแผนฉุกเฉินให้เสร็จภายใน90